สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอของขวัญได้รับหมายศาลแล้วล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมา14มิถุนายน65หมอของขวัญได้มีการโพสต์ข้อความว่าตนเองได้รับหมายศาลแล้วจากคนบนเรือนอกจากนี้หมอของขวัญยังได้ตั้งคำถามอีกว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไหมโดยระบุว่าหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องจาก1ใน5คนบนเรือมาถึงแล้วค่ะก็พิสูจน์กันไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอยากรู้เหมือนกันว่าประชาชนทั่วไปมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์มากแค่ไหนตอนนี้หมอติดต่อทนายเรียบร้อยแล้วรอหมอกลับจากเกาหลีจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะโดยหลังจากที่โพสต์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้กับหมอของขวัญรัวๆเลยว่าหมอสู้ๆค่ะอีกท่านบอกว่ามาเงียบๆแต่ฟาดกับหนักๆเลยครับคุณหมออีกท่านบอกว่าทีมคุณหมอค่ะสู้ๆนะคะรักอีกท่านบอกว่าเลิศค่ะฟาดค่ะแม่อีกท่านบอกว่ารักรักรักคุณหมอครับขอให้จบลงด้วยดีนะคะเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ